ทีนี้เราไปตามเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะสหรัฐในหลายรัฐด้วยกันค่ะยังคงได้รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวนะคะจากพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่รัฐมิสซิสซิปปีค่ะมีพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มนานนับชั่วโมงเลยนะคะจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานประกาศเตือนด้วยนะคะว่าจะต้องเตรียมเฝ้าระวังพายุทอร์นาโดที่คาดว่าจะพัดถล่มเข้ามาในพื้นที่อีกหลายลูกด้วยค่ะส่วนทางสำนักงานพยากรณ์อากาศของสหรัฐนะคะออกมาสรุปถึงสถิติในช่วงระหว่าง24ถึง25มีนาคมที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาเพียงแค่2วันปรากฏว่ามีพายุทอร์นาโดอย่างน้อย24ลูกค่ะพัดถล่มในหลายพื้นที่หลายรัฐของสหรัฐจนสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะคะที่รัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะได้รับความเสียหายหนักเลยค่ะหลังจากที่ถูกพายุพัดถล่มต่อเนื่องมาตั้งแต่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะอย่างที่เมือง Rolling Fork ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของรัฐมิสซิสซิปปีเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุดเลยค่ะดูจากภาพมุมสูงแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะบ้านเรือนอาคารในเมืองส่วนใหญ่ก็พังเสียหายกันแทบทั้งหมดค่ะเศษซากปรักหักพังเต็มเกลื่อนพื้นที่ไปหมดเลยนะคะหลังจากที่มีพายุทอร์นาโดอย่างน้อยๆ24ลูกพัดถล่มสหรัฐอย่างต่อเนื่องตั้งแต่24ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาตั้งแต่พื้นที่ทางตะวันตกของรัฐมิสซิสซิปปีไปจนถึงที่รัฐแอลาบามามีภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยนะคะทั้งช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่เมือง Rolling Fork นะคะก่อนที่จะเกิดพายุกับหลังจากที่ถูกพายุทอร์นาโดพัดถล่มอย่างต่อเนื่องก็เป็นภาพของความเสียหายที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย26คนค่ะก็พบว่า25คนเนี่ยอยู่ที่รัฐมิสซิสซิปปีอีก1คนอยู่ที่รัฐแอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันนะคะนี่ถือเป็นเหตุการณ์พายุพัดถล่มที่รัฐมิสซิสซิปปีที่ทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า10ปีด้วยนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับนะคะที่ส่งผลกระทบกับประชาชนเกือบ 6,000 ครัวเรือนในพื้นที่รัฐมิสซิสซิปปีเช่นเดียวกันกับที่รัฐแอลาบามานะคะที่ประชาชนก็เดือดร้อนจากไฟฟ้าดับไปกว่า 7,000 ครัวเรือนด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่กาชาดของสหรัฐนะคะก็ต้องลงพื้นที่ค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายเมืองทั่วทั้งรัฐมิสซิสซิปปีรวมถึงที่รัฐแอลาบามาด้วยนะคะซึ่งก็เดือดร้อนกันหนักเลยทีเดียวหลังจากที่ถูกทอร์นาโดพัดถล่มสร้างความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องโดยประชากรที่เมืองโรลลิงฟอกค่ะซึ่งได้รับความเสียหายหนักเลยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวสีซึ่งเขาก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำอาหารนำยารักษาโรคนำของใช้จำเป็นเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะทางสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐรายงานด้วยนะคะว่าทอร์นาโดที่พัดถล่มเนี่ยมีความรุนแรงในระดับ4จากทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะมีความเร็วลมกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนตัวอยู่ในรัฐมิสซิสซิปปีนั้นนาน1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสร้างความเสียหายเป็นระยะทาง274กิโลเมตรแล้วก็ยังมีประกาศเตือนเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอาจจะมีทอร์นาโดลูกใหม่พัดถล่มที่รัฐมิสซิสซิปปีอีกในวันนี้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวันรุ่งนี้ซึ่งนอกจากจะต้องเผชิญกับกระแสลมที่รุนแรงแล้วเนี่ยยังอาจจะต้องเตรียมรับมือกับลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกกอล์ฟที่อาจจะตกลงมาในปริมาณมากด้วยนะคะก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสำหรับอิทธิพลของทอร์นาโดที่สหรัฐในช่วงเวลานี้ส่วนที่รัฐจอร์เจียนะคะมีรายงานเหมือนกันค่ะว่ามีผลกระทบจากลูกเห็บขนาดใหญ่นะคะพร้อมด้วยลมกระโชกแรงลูกเห็บเนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณสัก1นิ้วค่ะตกลงมาพร้อมๆกับฝนที่ตกลงมานะคะที่เมืองอีสต์พอยต์ล่าสุดผู้ว่าการรัฐจอร์เจียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ